อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณเป็นอีกครั้งที่พลพรรคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาโอกาสคว้าชัยชนะของตัวเองไปโยนทิ้งลงโถส้วมแบบไม่น่าให้อภัยเลยนะครับทั้งที่คู่แข่งตรงหน้าเนี่ยคือทีมอันดับสุดท้ายอย่างเบอร์ลี่ที่ควรจะเก็บ3คะแนนเพื่อโอกาสคว้าลุ้นตั๋วแชมเปี้ยนลีกเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งรายละเอียดในเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็น90นาทีเชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดงคงสะบดด่าทีมรักของตัวเองไม่น้อยครับทั้งได้โอกาสเข้าทำที่มีมากมายหลายครั้งแต่กลับต้องมาพลาดท่าเสียประตูพร้อมเสียคะแนนไปแบบง่ายๆว่าแล้วขอบสนามวันนี้จะหยิบจับประเด็นน่าสนใจจากเกมดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยไปติดตามกันได้เลยนะครับและหลายคนคงงงครับแน่นอนครับเสียงนี้พี่เวลไม่อยู่ครับไปประชุมน้องเกมเองฮะเอ็นดูน้องด้วยครับสวัสดีครับเอาล่ะเริ่มเลยนะครับเรื่องของการจัดตัวครับเป็นอีกเกมที่ราฟลังนิกครับติดตั้งระบบ 4-2-3-1 ให้กับลูกทีม11ตัวจริงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากชุดที่พ่ายจุดโทษมิดเดิลสโบรเลยนะครับจะมีแค่เพียงตำแหน่งนายทวารเท่านั้นที่กลับมาใช้บริการของเดวิดเดกาส่วนกองหน้าครับดรอปคริสเตียโนโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองแล้วเลือกเอาเอดิสันคาวานี่ในการออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมครับเรื่องระบบเนี่ยดูเหมือนรุงรังแน่ๆครับจะไม่ดื้อรั้นในการใช้ระบบ 4-2-2 อีกแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่เข้ากับสไตล์ของลูกทีมมากเท่าไหร่นักและเป็นที่หมากผลงานที่ดูจะออกทะเลไปไกลครับจนสุดท้ายต้องกลับมาใช้แบบแผนที่คุ้นเคยติดต่อกันในช่วงหลังมานี้ครับแต่ถ้าว่าถ้าพอจะมีเรื่องให้ขัดใจก็คือปีกทั้ง2ข้างครับดูเหมือนมันจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของทั้งคู่ครับซานโชที่แจ้งเกิดกับการเล่นทางฝั่งขวาดันถูกโยกมาลากเลื้อยทางฝั่งซ้ายส่วนแรดฟอร์ดที่คุ้นเคยคุ้นตามาตลอดกับการเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายก็ถูกสลับไปเล่นทางฝั่งขวาโอเคครับว่าในเกมนี้ทั้งคู่อาจดูเล่นได้มีจังหวะมีสเต็ปไปกับบอลสวยๆหลายครั้งแต่มันก็แอบขัดใจแฟนบอลแมนยูจริงไหมล่ะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะเรื่องต่อมาครับคือยิงเข้า3แต่ได้แค่1ครับเกมนี้ต้องบอกว่าทัพปีศาจแดงสามารถพาบอลเข้าไปสู้ที่ก้นตะข่ายของเบอร์ลี่ได้มากถึง3ครั้งนะครับแต่ว่ากลับเป็นเพียงประตูเดียวเท่านั้นครับด้วยความที่โลกฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยมีกติกาเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเทคโนโลยี VAR ครับทำให้เขาถูกดึงกลับไปถึง2ประตูเริ่มแรกจากจังหวะฟรีคิกที่ราฟาเอล วารานโขกเข้าไปครับดูท่าทีตอนแรกไม่น่าจะมีปัญหาครับแนวรับสายเลือดฝรั่งเศสรายนี้ไม่ได้อยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเลยหรือก็ไม่ได้ทำฟาวคู่แข่งด้วยแต่ว่าลูกพี่หัวแตงโมอย่างแฮร์รี่แม็กควายครับดันไปยืนล้ำหน้าและมีส่วนร่วมในการสกรีนไม่ให้ผู้เล่นของเบอร์ลี่เข้าไปเล่นบอลในจังหวะดังกล่าวครับบทสรุปก็เลยถูกยกเลิกประตูนี้ไปครับประเด็นที่2ครับคือจังหวะทำเข้าประตูตัวเองของจอร์จบราวน์ฮิลแต่ว่าจังหวะก่อนหน้าครับป็อกบาร์ดันไปออกไม้ออกมือกับแข้งเจ้าบ้านและเมื่อผู้ตัดสินเช็ค VAR ก็ถูกยึดไปตามระเบียบแล้วครับมันเลยกลายเป็น2ประตูที่แมนยูไนเต็ดถูกยึดกลับไปด้วยกฎกติกาที่หยุมหยิมและ VAR ที่เช็คทุกจังหวะก่อนที่บอลจะเข้าไปซุกอยู่ที่ก้นตะข่ายครับเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงแน่นอนรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์เข้ามานะครับประเด็นที่3ครับฆ่าเขาไม่ตายครับสถานการณ์ของเกมนี้คล้ายในภาพวันเจอโบโรเลยนะครับพวกเขามีโอกาสปิดบัญชีคู่แข่งหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกที่มีช่วงได้โหมกระหน่ำใส่เบอร์ลี่แต่ว่ากลับไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้โดยเฉพาะจังหวะโขกหน้าปากประตูของคาวานี่ครับที่โดนนิกโป๊ปเซฟได้แบบเหลือเชื่อรวมถึงจังหวะซัดเต็มข้อของแรดฟอร์ดที่ไม่เฉียบขาดมากพอครับฉะนั้นเลยเนี่ยมันกลายเป็นดาบสองคมที่หันกลับมาทิ่มแทงตัวเองนะครับในเมื่อไม่ได้ประตูที่2ที่ควรจะได้นะครับซึ่งถ้าได้ประตูนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการทิ้งห่างคู่แข่งแล้วก็เป็นสัญญาณที่บอกให้คู่แข่งเนี่ยกลับคืนสู่เกมยากกว่าเดิมแต่ว่าคาเขาไม่ตายครับก็กลับกลายเป็นว่าของเข้าตัวครับโดนประตูตีเสมอซะเองครับแล้วก็พรางทำให้คู่แข่งเนี่ยฮึกเหิมมากกว่าเดิมกล้าเดินเข้าใส่กล้าเปิดเกมรุกแรกด้วยซึ่งเห็นได้ชัดนะครับว่าเมื่อเบอร์ลี่ตีเสมอได้พวกเขาไม่ได้เกรงกลัวผู้มาเยือนเลยสักนิดเดียวครับซึ่งเรื่องนี้มันบอกได้เป็นอย่างดีว่ายูไนเต็ดกำลังเผชิญปัญหาในเกมรุกอย่างหนักครับทั้งที่มีโอกาสมากมายนะครับแต่กลับไม่สามารถฉกฉวยโอกาสนั้นไว้ได้จึงเป็นที่มาของความเสียหายถึง2เกมติดต่อกันแน่นอนครับนี่คือปัญหาที่รังนิกต้องกลับไปแก้ไขอย่างรวดเร็วไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้จะวนเวียนอยู่กับพวกเขาแบบแก้ไม่ตกสักทีนะครับประเด็นต่อมาครับโอ้โหเป็นคนที่โดนโจมตีมากที่สุดเราต้องพูดถึงหน่อยแหละครับแฮร์รี่แม็กควายครับจะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อสายผลิตคอนเทนต์ก็คงจะไม่มากเกินไปนะครับสำหรับแม็กควายเนื่องด้วยช่วงหลังนะครับเจ้าตัวมักแสดงความผิดพลาดออกมาแบบไม่น่าเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นครับคืองงมากว่าทำแบบนี้ได้ยังไงอย่างในเกมล่าสุดครับก็พลาดจนทีมเสียประตูตีเสมอจังหวะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความอึดอัดมากมายเหลือเกินครับรวมไปถึงรายละเอียดในเกมที่พลาดบ่อยจนเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินมีจังหวะหลุดตำแหน่งจ่ายบอลพลาดมันก็ไม่แปลกครับที่โลกโซเชียลเนี่ยจะกระหน่ำถึงผลงานของกัปตันทีมของพวกเขาจากตอนแรกนะครับคิดว่าการได้เข้าคู่กับวาราเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้แม็กควายมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเกื้อหนุนกันไปแต่ทำไปทำมาครับมันกลายเป็นว่าเพราะการหลังดริงกีทีมชาติอังกฤษรายนี้เริ่มหลุดออกทะเลไปมากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นหวังพึ่งพาไม่ได้เลยด้วยซ้ำบทจะพลาดแม่งก็พลาดง่ายๆเลยงงชิบหายเลยว่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อตัวเลือกในแดนหลังยังมีช้อยทั้งวิกเตอร์เลนเลิฟเอริกไบยี่หรือฟิลโจนบางทีก็อาจถึงเวลาต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนให้คนอื่นได้รับโอกาสบ้างนะครับรังนิกไม่อย่างนั้นแหละก็มันจะมี
ความผิดพลาดง่ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและอีกอย่างครับการไปนั่งไปสำรองเนี่ยมันอาจทำให้กองหลังค่าตัว80ล้านปอนด์คนนี้ได้ทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะกูผิดห่าเหวอะไรนักหนาวะผิดอะไรซ้ำซากนักหนาจะได้รู้ตัวสักทีครับและประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับพื้นที่อันดับ4ครับผลเสียจากการหลุดเสมอในเกมนี้ของยูไนเต็ดนะครับดูเหมือนจะส่งผลต่อการกระทบการขั้วลุ้นพื้นที่ท็อป4ไม่ใช่น้อยนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยร่วงลงมาอยู่อันดับ5เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการโดนเวสต์แฮมที่เมื่อคืนเนี่ยนะครับเก็บชัยชนะแซงขึ้นไปได้แม้จะแข่งมากกว่าทัพปีศาจแดงอยู่1เกมก็ตามครับแต่ที่ตามมาทั้งอาร์เซนอลที่ตอนนี้มีแต้มตามหลังยูไนเต็ด3คะแนนพร้อมลงเล่นน้อยกว่าอยู่2นัดรวมถึงสเปอร์ครับที่มีคะแนนตามหลัง3คะแนนเหมือนกันนะครับแต่แข่งน้อยกว่าแมนยูมากถึง3นัดฉะนั้นแล้วนะครับถ้าทีมตามเหล่านี้สามารถคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจเป็นอะไรที่ปีศาจแดงเนี่ยไม่อยากเจอแล้วพวกเขาอาจจะต้องร่วงลงไปรั้งอันดับ7เป็นอย่างน้อยหรือถ้าซวยจริงๆเนี่ยอาจจะไปถึงอันดับ8เลยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับผลเสมอของเกมนี้มันสะเทือนต่อสถานการณ์ของพวกเขามากจริงๆนะครับในเกมที่พวกเขาควรค่าแก่การเก็บ3คะแนนกลับกลายเป็นปล่อยหลุดมือแบบไร้ซึ่งเหตุผลกลายเป็นทวีความเหนื่อยของตัวเองเป็นหลายเท่าถ้าคิดอยากจะติดท็อป4ไปลุ้นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแล้วก็ต้องรีบหน่อยละครับราฟลังนิกจานปู่จานป๋าจานอะไรวันนี้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาเลยนะครับสนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ